KCNA ระบุว่าคณะผู้แทนซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์เศรษฐกิจภายนอกยุนจองโฮออกจากเปียงยางเมื่อวันก่อนเพื่อเยือนอิหร่านนอกจากนี้นะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนว่าตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทางการของเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางไปเยือนที่ไหนเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งกับชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมองว่ามันต้องเป็นการขายอาวุธหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องของความมั่นคงกันใช่แล้วก็ล่าสุดนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้นำเกาหลีเหนือค่ะไปเยือนอิหร่านนะคะโดยได้มีการรายงานค่ะ KCNA ระบุว่าคณะผู้แทนซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์เศรษฐกิจภายนอกยุนจองโฮออกจากเปียงยางเมื่อวันก่อนเพื่อเยือนอิหร่านก็เป็นเรื่องที่พบเห็นไม่บ่อยนักละค่ะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือจะไปเยือนอิหร่านโดยครั้งล่าสุดก็คือปี2019พรรคโชมินซึ่งขณะนั้นเป็นรองประธานสภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เยือนอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเกาหลีเหนือและอิหร่านสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันในปี1973และค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในฐานะผู้ที่เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติเหมือนกันโดยที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทั้งสองประเทศมีโครงการความร่วมมือด้านอาวุธระหว่างกันและสงสัยว่ามีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนและเทคโนโลยีพัฒนาขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามอิหร่านอิรักปี1980ถึง1988และการเดินทางครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดการคาดเดาค่ะว่านอกจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วเกาหลีเหนืออาจพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับอิหร่านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากที่อิหร่านปล่อยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า300ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้มีการคาดเดาเกิดขึ้นว่าชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีทางทหารบางอย่างของเกาหลีเหนืออาจถูกนำมาใช้ในขีปนาวุธอิหร่านค่ะมีการรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้เนี่ยมีการไปตรวจพบว่าท่าเรือแห่งหนึ่งเนี่ยครับของจีนนั้นได้มีการจัดการเพื่อรอรับเรือจากรัสเซียซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะขนอาวุธมาจากเกาหลีเหนือในช่วงเวลาที่แอนโทนีบลิงเคนนักการทูตเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังเดินทางเยือนจีนนะครับภาพถ่ายดาวเทียมที่สำนักข่าวได้มีการรายงานนั้นพบว่าจีนกำลังจัดเตรียมท่าจอดเรือให้กับเรือบรรทุกสินค้ารัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียในขณะที่สหรัฐนั้นมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการสนับสนุนของจีนต่อรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสถาบันบริการรอยัลยูไนเต็ดของอังกฤษระบุว่าเรือของเรืออังการ่าของรัสเซียที่ขนตู้คอนเทนเนอร์หลายพันตู้ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าบรรทุกอาวุธจากเกาหลีเหนือเข้าไปยังท่าเรือรัสเซียนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566และได้จอดทอดสมออยู่ในอู่ต่อเรือในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าการปรากฏตัวของเรือลำดังกล่าวในท่าเรือจีนตอกย้ำถึงความท้าทายที่สหรัฐและชาติพันธมิตรของพวกเขานั้นต้องเผชิญในขณะที่กำลังพยายามขัดขวางการสนับสนุนทางการทหารและทางเศรษฐกิจที่มีต่อรัสเซียทั้งนี้ความช่วยเหลือรัสเซียดังกล่าวคาดว่าเป็นการวาระการประชุมหลักสำหรับการเดินทางเยือนจีนของแอนโทนีบลิงเคนนั้นเนี่ยครับก็คือเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และวันนี้เนี่ยทางด้านแอนโทนีบริเกตนั้นก็จะเจอกับทางด้านฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยครับนอกจากนี้นะคะการเยือนจีนแล้วก็ไปที่เซี่ยงไฮ้ของแอนโทนีบริเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ไปพบพูดคุยค่ะกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มีการพูดคุยหารือกันมีการเจรจานะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าณวันนี้เองสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยมีหน้าที่ต่อประชาชนรวมไปถึงต่อประชาคมโลกในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีความรับผิดชอบขณะที่เฉินจีหนิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าไม่ว่าวันนี้เราจะเลือกการร่วมมือกันหรือว่าการเผชิญหน้ากันมันก็จะมีการส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงในอนาคตด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามองจะเห็นว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยเฉพาะทางความสัมพันธ์ทางการทูตหลายอย่างดูว่าจะค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีความตึงเครียดเรื่องของมาตรการการนำเข้าสินค้าการแบนสินค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ตามนะคะวันนี้
้ตอนนี้สหรัฐสหรัฐอเมริกามองว่าจีนมีแนวโน้มในการรับฟังข้อกังวลของชาติตะวันตกมากขึ้นรวมไปถึงยังมีการจัดการปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับทางด้านของชาติตะวันตกและยังบอกด้วยนะคะว่าแอนโทนีเบลิงเคนเองเนี่ยพร้อมที่จะมีการหนุนจีนและยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับว่าจีนมีความอดทนอดกลั้นมากต่อการที่ผู้นำคนใหม่ของไต้หวันจะมารับตำแหน่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะครับแต่สิ่งที่ฝรั่งเศสนั้นต้องเตรียมการแล้วก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันที่26กรกฎาคมปีนี้ฝรั่งเศสจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศในการยกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายสู่ขั้นสูงสุดแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของฝรั่งเศสนะมีการแถลงข่าวมีการจับกลุ่มเยาวชนชายวัย16ปีหลังจากที่ตัวของเยาวชนชายคนนี้เนี่ยไปโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์นะคะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะตายในฐานะผู้พลีชีพณกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในกรุงปารีสที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่ามีแผนจะทำเข็มขัดระเบิดเพื่อที่จะกลายเป็นผู้พลีชีพในสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตัวที่สุดแล้วเนี่ยต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะว่าการกระทำการโพสต์ของเยาวชนคนนี้มีเจตนาที่ต้องการจะก่อการร้ายจริงหรือไม่ค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCได้มีการประชุมและลงความเห็นเกี่ยวกับร่างมติป้องกันการแข่งขันอาวุธในอวกาศนะครับซึ่งเสนอโดยสหรัฐและญี่ปุ่นร่างมติดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐทุกรัฐโดยเฉพาะรัฐที่มีความสามารถด้านอวกาศมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ต่อวัตถุประสงค์ของการใช้อวกาศอย่างสันติและการป้องกันการแข่งขันทางอาวุธในอวกาศนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามสนธิสัญญาอวกาศจะไม่ส่งวัตถุใดที่บรรทุกอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธจำทำลายล้างสูงชนิดอื่นขึ้นไปบนวงโคจรของโลกจากสมาชิก15ชาติของสภามี13ชาติลงความเห็นชอบในขณะที่รัสเซียซึ่งเป็น1ใน5สมาชิกถาวรกลับใช้สิทธิ์วีโต้ยับยั้งร่างมติดังกล่าวในขณะที่จีนนั้นงดออกเสียงนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยออกมาเตือนว่ารัสเซียนั้นกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อต้านดาวเทียมในอวกาศแต่ฝ่ายรัสเซียนั้นปฏิเสธและบอกว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อสนธิสัญญาอวกาศที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยในการวีโต้ของรัสเซียจึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยกำลังตั้งข้อสงสัยนะครับโดยทางด้านลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็บอกว่ารัสเซียได้วีโต้มติที่ตรงไปตรงมาซึ่งยืนยันพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเธอบอกด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นกล่าวต่อสาธารณะว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศดังนั้นการวีโต้ในวันนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมหากคุณปฏิบัติตามกฎคุณจะไม่สนับสนุนมติที่ยืนยันประเด็นนี้หรือว่าคุณมีอะไรซ่อนเร้นเอาไว้ครับทางคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะระหว่างทางการของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทั้งทางการของชาวปาเลสไตน์หรือแม้กระทั่งชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยออกมาประท้วงเรียกร้องให้มีการยุติการหยุดยิงนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาแต่ว่าอิสราเอลเองเนี่ยก็ยังคงดำเนินการไม่ว่าจะบุกไปที่ฉนวนกาซาหรือว่าทางด้านของราฟานะคะส่วนทางด้านของฮามาสเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสอย่างคาลินอัลเฮียนะมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยพร้อมที่จะต้องการเข้าร่วมกับองค์กรหรือว่าองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ในการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพโดยเฉพาะทั้งฉนวนกาซาแล้วก็เขตเวสต์แบงก์และก็ทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยยินดีที่จะมีการหยุดยิงกับอิสราเอลเป็นเวลา5ปีหรือว่ามากกว่านั้นแล้วก็วางอาวุธด้วยถ้าเกิดว่ารัฐปาเลสไตน์นั้นเป็นอิสระตามที่เคยได้มีการสถาปนาภายในขอบเขตก่อนปี1967หรือว่าผลจากสงคราม6วันถ้าเกิดว่ามีการบรรลุทั้งวิธีการแก้ปัญหาแบบ2รัฐและเกิดว่าอิสราเอลออกจากปาเลสไตน์ทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็ยินดีจะเข้าสู่การเป็นพรรคการเมืองกองกำลังการต่อสู้ในการปกป้องก็จะกลายเป็นกองทัพแห่งชาตินั่นหมายความว่ากลุ่มหรือว่ากองกำลังทหารฮามาสก็จะถูกยุบไปแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้บอกนะคะว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้เป็นแนวทาง2รัฐนี้จะเป็นการยุติความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาก็มองแบบนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้มีการพูดคุยมีการเจรจามากกว่านี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยช่วงเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสเคยบอกว่ากลุ่มฮามาสเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา2รัฐและก็ปฏิเสธแนวคิดนี้มาตลอดสิ่งสำคัญคือว่าชาวปาเลสไตน์นั้นต้องได้คืนดินแดนทั้งหมดของตัวเองแล้วก็กองกำลังของอิสราเอลนั้นต้องออกจากพื้นที่ไปค่ะครับพูดกันถึงเรื่องในส่วนของฮามาสอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการประท้วงในมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐอเมริกากันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้อิสราเอลนั้นยุติการโจมตีเข้าไปที่ฉนวนกาซา
ล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวถึงการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์และก็การต่อต้านอิสราเอลซึ่งเป็นกระแสตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากที่สถาบันอุดมศึกษาแนวหน้าของสหรัฐพร้อมใจกันจุดกระแสเชิงลบให้มีการทำลายล้างอิสราเอลทำร้ายนักศึกษาชาวยิวและสร้างความเสียหายให้กับชุมชนชาวยิวรัฐบาลอิสราเอลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะยุติทันทีขณะเดียวกันนั้นเนทันยาฮูเรียกร้องบรรดาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสหรัฐเร่งจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความจริงจังมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มไอวีลีกของสหรัฐเนี่ยครับจัดการประท้วงเรียกร้องการยุติสงครามในฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจนั้นจับกลุ่มผู้เข้าร่วมประท้วงไปแล้วมากกว่า100คนขณะที่มหาวิทยาลัยประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ไปใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์กับเรียนในชั้นเรียนหวังบรรเทาบรรยากาศตึงเครียดภายในสถานศึกษาครับ